สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกุย Do It All วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของมิกเซอร์นะครับซึ่งก็คือ ไม่ใช่แบบนี้มิกเซอร์ที่ผมพูดถึงนะครับก็จะเป็นมิกเซอร์ที่ใช้ในงานผสมเสียงซึ่งหลายคนก็คงจะคุ้นหน้าค่าตามันดีนะครับไม่ว่ามันจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กมันก็จะประกอบไปด้วยปุ่มมากมายนะครับแล้วก็มีเฟดเดอร์เอาเป็นว่าเห็นแล้วว้าว้าว้าวนะครับสำหรับคนที่ชอบงานด้านนี้แต่แน่นอนว่านอกจากสิ่งที่ผมได้กล่าวมาแล้วเราก็ยังหมายถึงในตัวโปรแกรมใน Audio Workstation ของเราด้วยไม่ว่าจะเป็น Logic Cubase Pro Tools Nuendo Cakewalk หรือว่าอะไรก็ตามนะครับพอเราเข้าหน้า Mixing เนี่ยก็จะมีโอปุ่มมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มแพนเฟดเดอร์อะไรก็ตามนั่นแหละครับคือมิกเซอร์ที่เราเข้าใจกันแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงมิกเซอร์อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือซัมมิ่งมิกเซอร์ซัมมิ่งมิกเซอร์ก็คือมิกเซอร์ที่จะไม่ค่อยมีอะไรให้เราปรับแต่ว่าคุณภาพเสียงและประสิทธิภาพเกินกว่าที่เราคิดแน่นอนครับเมื่อพูดถึงซัมมิ่งมิกเซอร์หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วใครควรจะใช้ซัมมิ่งมิกเซอร์นะครับจริงๆซัมมิ่งมิกเซอร์เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งคนที่ชอบงานผสมเสียงนะครับหรือจะเรียกว่างานมิกซิ่งนั่นเองรวมไปถึงการทำแมสเตอริงด้วยเช่นเดียวกันสำหรับซัมมิ่งมิกเซอร์นะครับก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่เห็นในรูปตอนนี้นั่นแหละครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับก็จะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่จะเป็นตัวดูจะพิเศษกว่าเพื่อนหน่อยก็จะได้แก่ API The Box นะครับซึ่ง API The Box นั้นเป็นซัมมิ่งมิกเซอร์ที่สามารถจะเรคคอร์ดดิ้งได้ด้วยแต่โดยพื้นฐานทั่วไปของซัมมิ่งมิกเซอร์นั้นส่วนใหญ่จะออกแบบมาในลักษณะที่เป็นแลกหรือเป็น ULAC นะครับไม่ว่าจะ1 ULAC 2 ULAC ถึง4 ULAC ก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวน Channel ที่ซัมมิ่งมิกเซอร์นั้นจะมีมาในส่วนของซัมมิ่งมิกเซอร์นั้นหลักใหญ่ๆจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็ได้แก่ประเภทที่เป็น Passive นะครับก็คือเป็นซัมมิ่งที่ไม่ต้องการกระแสไฟเข้ามาเลี้ยงและ Active นะครับที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟเข้ามาเลี้ยงนะครับทีนี้ซัมมิ่งมิกเซอร์นั้นเมื่อเราใช้งานสิ่งที่เราจะได้มันคืออะไรสิ่งที่เราจะได้จากซัมมิ่งมิกเซอร์โดยพื้นฐานทั่วไปโดยส่วนใหญ่นะครับก็คือพันช์ขึ้นวอร์มขึ้นกว้างขึ้นรวมไปถึงให้ดิเมนชันที่ดีขึ้นรวมไปถึงความลึกของเสียงนี่ก็คือคุณลักษณะโดดเด่นของซัมมิ่งมิกเซอร์สำหรับซัมมิ่งมิกเซอร์นั้นนะครับถ้าจะถามว่าวิธีการใช้งานยุ่งยากไหมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีโดยพื้นฐานซึ่งเราก็มีกันอยู่แล้วนั่นก็คือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เป็นเวิร์กสเตชันจากนั้นก็คือ Audio Interface หรือจะเรียกว่าซาวการ์ดก็ได้นะครับซึ่งซาวการ์ดเนี่ยก็จะต้องมีจำนวนเอาท์ที่มากกว่า2ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าจะให้ดีก็ควรจะเริ่มต้นที่8เอาท์สำหรับการเริ่มต้นไปยัน32หรือ64อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและแน่นอนครับว่าซัมมิ่งมิกเซอร์เองนั้นในการเริ่มต้นก็จะเริ่มต้นจาก8 16 32ก็ว่ากันไปเช่นเดียวกันนะฮะวิธีการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่เราเอา output จาก audio interface มาเข้าในส่วนของ input ของซัมมิ่งมิกเซอร์ตามจำนวนที่เราต้องการใช้หลังจากนั้นสัญญาณทั้งหมดที่ออกจาก audio interface นะครับก็จะเข้าซัมมิ่งแล้วก็ output จากซัมมิ่งเป็น stereo LR หลังจากนั้นเราก็บันทึกกลับเข้าไปใน audio interfaceนะครับหรือที่เราจะเรียกว่าการ print track นะครับหรือ print master ก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของการผสมเสียงนั้นแน่นอนว่าการใช้ summing mixer นั้นนอกจากคุณลักษณะทางเสียงที่ผมได้กล่าวไปแล้วหากเราจะพูดถึงในงาน mastering บ้างหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราต้องการ summing mixer ไปทำอะไรจริงๆในการทำ mastering นั้นนะครับก็จะมีการทำ mastering อยู่ด้วยกัน2แบบแบบแรกก็คือทำจาก stereo track ซึ่งก็คือการที่เราผสมเสียงเสร็จแล้วก็เป็นเสียงที่เป็น stereo LR แค่นั้นเองนะครับกับอีกแบบนึงก็คือการทำ mastering ในแบบ stem เราอาจจะกรุ๊ปรวมนะครับในส่วนของภาค rhythm section ได้แก่กองกับเบสนะครับในส่วนของภาคเครื่องดนตรีที่เป็นส่วนประกอบอาจจะเป็นกีตาร์ทั้งหมดอีก stereo นึงอาจจะเป็น synthesizer คีย์บอร์ดเปียโนอีก stereo นึงแล้วก็กลุ่มของเสียงร้องทั้งหมดทำไมถึงต้องทำเช่นนั้นครับทำไมถึงต้องทำเช่นต้องทำเช่นเพราะในการทำ stem mastering หากเราจ่าย output
ทั้ง8 out หรือ4กรุ๊ปเราสามารถที่จะส่งผ่านจาก audio interface มาเข้าอุปกรณ์ที่เป็น analog หรือ outboard gear เนี่ยเพื่อเพิ่มเติม character สีสันหรือแม้กระทั่งการปรุงแต่งบางส่วนจากนั้นนะครับเราก็ออกจากในส่วนของอุปกรณ์ไปเข้า summing mixer แล้วจึงเป็น stereo กลับเข้าไปลักษณะนี้ก็จะให้คุณลักษณะเสียงที่ดีขึ้นและช่วยในงาน mix ที่เป็นงาน mix in the box ได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับ summing mixer นั้นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนอกจาก summing mixer ที่เป็นอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์แล้วก็ยังมี summing mixer ที่อยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์ด้วยเช่นเดียวกัน wow. นะครับยกตัวอย่างเช่นaudio interface ของ Metric Halo ก็จะมีหน้ามิกเซอร์หรือ Mio Console ของเขานะครับเพื่อใช้ในการทำ summing ในแบบซอฟต์แวร์และรวมไปถึงอาจจะเช่นใน audio interface หรือ sound card ในสมัยก่อนถ้าหากใครเกิด Transcope หรือ Sonic Core ก็จะมีหน้ามิกเซอร์สำหรับให้เราทำ summing mixer ด้วยเช่นเดียวกันถ้าถามว่าคุณลักษณะมันแตกต่างกันไหมระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ก็ต้องบอกตรงๆเลยครับว่ามีความแตกต่างกันแน่นอนแต่เอาเป็นว่าหากใครที่ผสมเสียงแบบ in the box แล้วอยากได้ซาวด์ที่มีความเป็นอนาล็อกมากขึ้นอยากได้ซาวด์ที่มีความกว้างไดเมนชันที่ดีมากขึ้นนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนอกจากเทคนิคในการผสมเสียงนอกจากเทคนิคในการปรุงแต่งเสียงแล้วอุปกรณ์ที่จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ดีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ summing mixerและนี่คือมิกเซอร์ที่ไม่มีปุ่มอะไรให้คุณปรับแต่มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณต้องลองและอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเหรอครับ Google หรือ YouTube Search คำว่า Summing Mixer นะครับมีคลิปมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตที่จะให้ข้อมูลกับคุณในตรงนี้สำหรับวันนี้ผมกุยดุยออไปก่อนล่ะครับสวัสดีครับ